ำเภอภูเรือจังหวัดเลยครับมีผู้เสียหายมาแจ้งความนายคนนี้เป็นคนตาบอดครับมาดูกันว่ามาทำไมเอากระสอบมาทำไมมาทำไมบ้านคนอื่นเนี่ยอ่ะตาบอดแล้วยังจะเดินมาอีกโอ้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 พระเจ้าช่วยกล้วยทอดโอ้โหขโมยเป็ดตาบอดขโมยเป็ดคนตาดียังไล่ไม่ได้เลยนี่ตาบอดเอาไล่ใหญ่เลยครับโอ้ยมันไล่ได้ไงเนี่ยอ๋อแค่ฟังเสียงเอาโอ้โหปับปับก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 ็เดินตามเสียงเจ้าของไล่ไม่ได้ดูเลยครับโอ้ไม่เห็นนี่นะดูสินั่นวิ่งเก็บจะชนเจ้าของอยู่แล้วครับเอ้าดูครับมีแต่ขโมยหลบเจ้าของนี่เจ้าของต้องหลบขโมยดูสิครับแล้วมันก็ไล่ต่อหน้าต่อตาเจ้าของเลยนะครับจนเจ้าของเป็ดนี่ต้องไปแจ้งตำรวจครับดูครับยังไล่ต่อหน้าต่อตาตำรวจอีกโอ้โหก็มันมองไม่เห็นก็งี้แหละครับดูสิครับบอดแล้วยังจะขโมยเป็ดอีกโอ้ใครอะตำรวจอ้าวตำรวจมานานยังนานยังนานแล้วจะบ้าเลยเนี่ยแกนี่ไม่มีรู้สึกตัวเลยนะเอามานานแล้วงั้นไปละเฮ้ยอย่าไปไม่ได้จับผมไม่ได้จับผมได้ไงทำไมจะจับไม่ได้ระดับผมอะต้องหัวหน้าสถานีเท่านั้นอันแน่ใหญ่ด้วยแน่จะให้เฉพาะหัวหน้าสถานีเท่านั้นด้วยโอ้ยแม่อ๋อต้องหัวหน้าสถานีเท่านั้นใช่ไหมใช่อ๋อมาพอดีเลยครับท่านเดี๋ยวเชิญที่ไหนครับบอยน้องใครเนี่ยนี่คุณกำลังคุยอยู่กับหัวหน้าสถานีนะเอางี้เลยครับโอ้ยมุกอย่างนี้ใครจะเชื่อโอ้โหหัวหน้ามาเองเลยเหรอครับอย่างนั้นผมยอมแล้วจับผมเลยครับเอ้ามันเชื่ออีกเอาเข้าไปครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะได้ผลอ่ะจับมันไปโรงพักเถอะครับตาบอดแล้วยังจะขโมยเป็ดอีกโอ้คิดไปได้ผู้ต้องหาเป็นคนตาบอดหลอกว่าขณะนี้คุณคุยกับหัวหน้าสถานีแต่ก็เลยรับสารภาพว่าจริงได้ไปขโมยเป็ดมาจริงขอขอบคุณพันตำรวจโทชาญชัยจันแต่งผลสารวัตรป้องกันปราบปรามสภ.ภูเรือจังหวัดเลยเจ้าของเรื่องตาบอดขโมยเป็ด